ช้านี้สมาคมค้าทองคำมีการประกาศราคานะคะก็ปรากฏว่าบวกไป50บาทต่อบาททองคำนะคะแล้วก็ตัวเงินบาทเนี่ยก็กลับมาแข็งค่านะคะอยู่ที่33บาท39สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐโกลด์สปอตโค้ดอยู่ที่1759ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์นะคะและนี่เป็นราคาทองคำล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำค่ะคุยกับคุณจรณเวศักดิ์ศรีนะคะผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสซิริสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอังคณาครับสวัสดีค่ะคุณจรณเวศประเมินยังไงคะสำหรับในสัปดาห์นี้ทิศทางราคาทองคำมีปัจจัยเริ่มคลี่คลายไปบ้างหรือยังคะเรื่องของเอเวอร์แกรนด์เนี่ยก็น้ำหนักในตลาดหุ้นก็เริ่มลดน้อยลงไปอะค่ะครับผมก็เอาสัปดาห์ที่แล้วก่อนละกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยความผันผวนของตลาดทองคำเนี่ยมีค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะฮะเนื่องจากว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะเฟดเนี่ยนะฮะก็คาดว่าน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยในปี2565ซึ่งเร็วกว่าคาดนะก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะอีกสัก2ปีนะมันก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าบาทโดยภาพรวมเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นภาพของการอ่อนค่านะครับมันก็เลยทำให้ราคาทองคำในประเทศเนี่ยก็ยังสามารถที่จะแกว่งตัวในกรอบได้นะคล้ายๆกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแต่ประเด็นที่เราจะต้องจับตามองต่อนะฮะแน่นอนครับผมก็มี2เรื่องหลักๆนะฮะเรื่องซึ่ง2เรื่องหลักเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางการจีนทั้งนั้นเลยนะฮะเรื่องแรกเนี่ยนะฮะก็ต้องจับตาดูนะฮะว่าทางการจีนเนี่ยนะฮะจะมีการกวาดล้างธุรกิจคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะเพิ่มอีกมากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะว่านักทุนในตลาดเนี่ยนะฮะเมื่อใดที่เราได้ยินนะฮะภาพข่าวนะเกี่ยวกับเชิงลบของคริปโตเคอเรนซีนะฮะนักทุนก็จะหันกลับนะมาซื้อทองคำเนี่ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับอีกหนึ่งประเด็นก็เป็นเรื่องของไชน่าเอเวอร์แกรนด์นะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผิดนัดชำระหนี้ครับนะสำหรับไชน่าเอเวอร์แกรนด์เพราะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าเขาจะยังมีเวลาเหลืออีก30วันนะฮะในการที่จะหาเงินนะฮะมาชดใช้ก่อนที่ทางการเนี่ยจะประกาศผิดนัดชำระหนี้นะแต่ก็มีข้อน่าสังเกตอยู่เหมือนกันนะฮะว่าทางการจีนเนี่ยนะฮะออกมาเตือนครับแล้วก็บอกนักธุรกิจนักลงทุนทั้งหลายแหละบอกว่าเตรียมรับแรงกระแทกในการล้มละลายนะนั่นหมายความว่าเอหรือทางการจีนจะปล่อยให้ล้มนะฮะซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยนะฮะผมมองว่าอาจจะเป็นปัจจัยในภาพระยะสั้นๆที่จะมีโอกาสส่งผลกระทบเชิงบวกสำหรับราคาทองคำในสัปดาห์นี้ได้ค่ะนะฮะแต่ภายในสัปดาห์เนี่ยระหว่างทางเนี่ยก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะตัวเลขสำคัญเลยก็คือตัวเลข GDP ของสหรัฐรายไตรมาสนะซึ่งคาดว่าน่าจะออกมาดีนะเพราะนั้นก็มีปัจจัยลบทองคำเพิ่มเติมเข้ามานะฮะในขณะที่วันศุกร์ครับตัวเลขนะฮะดัชนี PMI ภาคการผลิตนะฮะของฝั่งยุโรปนะฮะคาดว่าน่าจะมาแย่นะก็ส่งผลลบต่อทองคำเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยก็มี2เรื่องเลยทั้งปัจจัยบวกทั้งปัจจัยลบนะเข้ามาส่งผลกระทบต่อราคาทองคำนะเพราะนั้นเนี่ยภาคของทองคำเนี่ยถ้ามองในแง่ของกลยุทธ์เองเนี่ยนะครับเอาโกลด์สปอตจัดละกันนะครับคาดว่านะฮะจะมีกรอบการเทรดนะฮะหรือการลงทุนนะฮะผมยังเน้นเก็งกำไรในภาพระยะสั้นๆนะฮะแนวต้านเนี่ยมองที่ 1,780 เหรียญแนวรับเนี่ย 1,735 เหรียญถ้ามองเฉพาะตัวโกลด์สปอตเนี่ยอาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมในขณะที่ค่าเงินบาทนะฮะแนวโน้มเนี่ยก็ยังคงภาพลักษณะของการอ่อนค่านะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะระหว่างสัปดาห์ก็ต้องจับตาดูครับถ้าสมมุติว่าค่าเงินบาทนะฮะมีลักษณะของการแข็งค่าต่ำกว่า33บาท30สตางค์นะภาพทางเทคนิคของเงินบาทมีโอกาสจะกลับมาแข็งค่าได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังพอผสมรวมกันระหว่างโกลด์สปอตกับค่าเงินบาทก็ปรากฏว่าคาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ที่3นะฮะที่เรายังใช้กรอบการเทรดเนี่ยเหมือนเดิมนะกรอบการลงทุน
เก็งกำไรในภาพระยะสั้นๆเหมือนเดิมนะฮะก็คือแนวรับเนี่ย 27,600 บาทแนวต้าน 28,100 บาทนะฮะก็ยังพอที่จะสามารถนะฮะเก็งกำไรผมใช้คำว่าเก็งกำไรนะฮะในภาพระยะสั้นๆนะฮะตราบใดที่ราคาทองคำในประเทศเนี่ยยังไม่หลุด 27,600 นะซึ่ง3สัปดาห์แล้วยังไม่หลุดนะแต่เมื่อใดที่ระหว่างสัปดาห์หลุด 27,600 นะผมก็จะแนะนำนะฮะใช้ Gold Future ในตลาด TFX นะเข้ามาป้องกันความเสี่ยงครับผมอืมค่ะประเด็นเรื่องของคริปโตเนี่ยมันก็เหมือนกับหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะคุณจรณเวทที่เราจะได้ยินรัฐบาลโน้นรัฐบาลนี้นะคะออกมากวาดล้างหรือไม่เห็นด้วยหรือมองว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วคือมันก็ไม่ได้เอฟเฟกต์กับทองแบบบวกมากใช่ไหมคะเพราะคนยังไงก็ดูเหมือนกับจะอยากมีทางเลือกอ่ะก็ยังลงทุนกันต่ออยู่ดีแม้ว่าราคาจะตกมาสักพักเดี๋ยวมันก็ขึ้นต่ออีกเนี่ยค่ะถูกต้องครับผมมองว่าปัจจัยในเรื่องของปัญหาทางคริปโตเคอเรนซีนะฮะเป็นปัจจัยระยะสั้นๆนะฮะซึ่งเราอาจจะเห็นเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยรีบาวได้เท่านั้นเองนะแต่อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบถึงขนาดที่จะเอามาเปลี่ยนแนวโน้มในภาพใหญ่ได้ครับผมค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะและอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16นะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจของ TNN อีกมากมายเลยค่ะ